ใช้เบ็ดเสร็จแล้วครับ34หลังเดี๋ยวไปดูกันครับผมว่ารอบแรกเราจริงๆไม่ใช่อะไรนะแบบสายไว้ก่อนจะไปกินข้าวครับข้าวเสร็จเดี๋ยวจะมาลุ้นกันช่วงค่ำๆต่อไปเนาะตอนมามีปลากระโดดด้วยครับตัวหนึ่งก็เลยได้มาครับไปกันไม่เยอะครับรอบนี้34คันเท่านั้นเองเอาแล้วครับใหญ่ก็ใหญ่โพดดูความมากู้ครับอันนี้ไปก่อนบรรยากาศยามเย็นๆครับหากินแนวบ้านนอกเสาะกราวเรานี่แหละฮะชอบนะครับบรรยากาศเย็นๆอย่างนี้เย็นสบายด้วยวันนี้ฝนหยุดตกแล้วลมเย็นวอยๆเสียงนกเสียงเขียดร้องนะครับแล้วก็มายามเบ็ดดูเบ็ดกันจริงผมก็ไม่ใช่อะไรนะออกกำลังกายด้วย ได้เดินอันนี้เหยื่อหมดเหยื่ออยู่ข้างหน้าไม่ได้ใส่เสร็จแล้วมาดูโทรศัพท์ก่อนครับเมื่อกี้หยิบโทรศัพท์มาดูก่อนไปกันต่อไปกันต่อตัวนี้ครับคือดึงแบบนี้อะไรครับผมอะไรครับอะไรตรงนี้มันจะติดทับขึ้นมาเงตัวนี้เดียวรอบนี้ตุดละพยายามดูฝั่งนี้กันบ้างครับโอ้โหนี่ครับผมนี่ตัวรุ่นๆนะครับมาแล้ว1ตัวครับผมตัวใหญ่ๆหลังจากที่ก่อนในนี้ได้ตัวน้อยๆครับผมเดี๋ยวปลดแล้วก็มาเจอกันช่วงค่ำอีกรอบหนึ่งครับผมนี่มาทานมาทานรีบกลับใส่เข้าไปนี่ฮะได้ตัวน้อยอยู่ 2-3 ตัวครับกระชอนแล้วก็ได้ปลาไหลตัวนึงแต่ไม่ได้ถ่ายเพราะว่าสัมภาระเยอะเหลือเกินได้ตัวใหญ่ตัวนึงครับโอเคเดี๋ยวมาดูช่วงค่ำครับโอ้ล่ะครับมาเจอเอ๋มาเจอตรงนี้นะครับผมปลาดุกตัวรุ่นๆครับโอเคพอได้พอได้นี่แหละอ
ว้าติดอยู่ตัวนึงนี่เป็นปลาช่อนนะผมตัวกำลังรุ่นดูจะกัดลึกหรือเปล่าโอ้โหลึกมากครับสุดเลยอย่างนี้คงต้องตัดนะครับแล้วก็ต้องหาคันเบ็ดตัวอื่นมาใส่แทนไม่งั้นไม่ได้แล้วครับเดี๋ยวตายก่อนนี่ฮะได้ตัวใหญ่เมื่อกี้ไม่ได้ถ่ายครับเพราะว่ากลัวนี่ฮะตัวมันรุ่นๆเลยตีกลัวมันจะหลุดเนาะก็เลยรีบด้วยก็เลยไม่ได้ถ่ายครับ3ตัวครับผมเดี๋ยวพักสักครู่เดี๋ยวยามกันต่อไปนะครับนี่ครับโอ้โหได้มาแล้วครับผมนี่ตัวหนึ่งครับมาฐานมาฐานใส่กำลังพอดีพอดีเลยโอเคครับผมได้อีกตัวครับผมนับ4นับ4แล้วนี่กำลังรุ่นเลยครับผมนับ4แล้วนับ4แล้วดิ้นนาคเลยครับเมื่อกี้เสียงสะดังเลยครับติดตามกันต่อเอาละครับผมดึงอีกแล้วดึงอีกแล้วดึงอีกแล้วไหนนี่ครับผมตัวพอประมาณอึบกัดแต่ข้างๆเอานะหลุดเกือบได้แล้วนี่เดียวเองนับ5แล้วครับอาจจะตัวไม่ใหญ่มากแต่ก็พอได้อยู่เอาละมันหมานมันหมานกันต่อไปเหยื่อก็มุนอุยปุยเลยครับผมจะ ใส่ใหม่แล้วเริ่มกันต่อครับไปกันต่อครับเอาละครับผมติดอีกหนึ่งอึ๊บตัวนึงอ่ะตัวนายบอกว่านับเหมือนกันครับนี่ตัวประมาณนี้โอ้ยหนอสิ่งใหญ่กว่านี้ก็บ่ได้สำคัญมันกินเล็กด้วยครับทะลุออกข้างเลยรอเซ็นเซอร์แล้วกันครับโหบินอีกแล้วเอาละตัวรุ่นเหมือนเดิมดูเอ้ยนี่
ุ่นน้อยๆรุ่นใหม่รุ่นเลยครับกัดนิดเดียวเกือบหลุดเอาฮะไปกันต่อด้วยใส่กันครับผมได้ยินเสียงลาดิ้นครับเลยมาดูไงครับหลุดโอ้โหเสียดายเลยครับหลุดไปแล้วครับผมนี่ครับทั้งชิ้นเมื่อกี้7ตัวครับผมเยอะสวยนะครับมีแต่ตัวน้อยครับทำให้ไปสุด2ตัวนี่อีกแค่ได้ด่าแล้วนะตัวได้ด่าแล้วนี่แหละครับผลงานช่วงค่ำวันนี้ประมาณนี้ครับไอ้ตัวน้อยมาตัวหนึ่งกินลึกเหมือนเดิมครับนี่ปลาดอกอีกทีไม่ได้เอานะครับตัวนั้นเพราะว่าเละเลยก็ตัวน้อยเหมือนกันเนาะโอเคไปกันต่อครับ มาดูขั้นเบ็ดนี้ครับดึงครับนี่ฮะดึงไปไกลมากครับผมแล้วก็หลุดเรียบร้อยครับนี่ฮะโอ้โหเสียดายเลยไม่รู้ว่าจะติดอะไรครับปลาไหลหรือเปล่าเพราะมันดึงแรงมากเลยครับเรียบร้อยดีครับเก๋ไปกันต่ออยากติดมากมายเอาได้อีกตัวครับผมน้อยๆเอาก็นับเหมือนกันครับไปกันต่อไปกันต่อได้ตัวน้อยได้ตัวน้อยดีไม่กินลึกครับผมติดอยู่แค่แก้มดูฝั่งนี้กันบ้างครับดูขั้นเบ็ดเขาโอ้ปลาดุกครับผมตัวมันรุ่นเลยนี่หน่อยๆนึงตัวไม่ใหญ่ครับตรงนี้ไม่เหมือนอีกฟากหนึ่งที่มันแบบฝั่งนั้นนี่เขียวก็ไม่ใช่เหลืองเลยครับเหลืองอุยหุยเมื่อคืนได้ตัวหนึ่งเช้าได้ตัวหนึ่งครับประมาณนี้ครับไปกันต่อ
นี่ได้ประมาณนี้ครับจับไปจับไปโอ้ยลึกพอได้อยู่ครับตัวขึ้นดุนเลยโอเคครับหลบแล้วไปต่อครับผมไปกันต่อครับดูตัวใหญ่มากครับที่ไหนได้หน่อยนึงตัวหน่อยนี่คิดลึกด้วยเอ้าก็ยังนับเหมือนเดิมครับไปกันต่อไปกันต่อครับผมเสร็จสับเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็ได้เหมือนอย่างที่เห็นเมื่อกี้เช้านี้ฟาวครับผมรอบนี้แต่รอบดึกก็ตุนมาเยอะเหมือนกันเนาะก็ประมาณนี้ครับผมสำหรับคลิปแซ่เบ็ดไส้เดือนวันนี้นะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามกับผมแล้วความสนุกเจอกันใหม่รอบหน้านี้น่าจะมีหมายที่ดีๆเด็ดๆติดตามกันต่อครับสำหรับวันนี้จุงกาซึมไซครับผมไปแล้วครับ